พระครูชาคอนธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดราชบรรทมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำในมณฑลเพชรสังอายุ48ปีโดยที่สวมใส่ชุดสีขาวเดินจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าพบนางสาวศรีนวลอุบลวัฒนสกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายสวัสดิการกองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามข้อมูลว่าทำไมชื่อของตนเองนั้นหายออกจากระบบทะเบียนราษฎรในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเนื่องมาจากตนยังไม่เสียชีวิตหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการโยกรถสามล้อไปทวงถามอย่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเพราะว่าถูกระบบว่าไม่มีรายชื่อในระบบการรับเบี้ยคนพิการจนกระทั่งโยกรถสามล้อจากจังหวัดสุโขทัยมาจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับมีชื่อเข้ามาในระบบทะเบียนบ้านและก็มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการได้จึงทำให้รู้สึกสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทะเบียนราษฎรได้แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการค้นหาหรือว่าแจ้งให้ตนเองทราบทางด้านนางสาวศรีนวลอุบลวัฒนสกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายสวัสดิการกองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐบัญชีกลางที่สอบถึงข้อมูลของทะเบียนราษฎรเป็นความรับผิดชอบของกรมการปกครองในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าตามหน้าที่ของกรมบัญชีกลางแล้วจะไม่ทราบในรายละเอียดเนื่องมาจากกรมบัญชีกลางก็มีหน้าที่จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนเท่านั้นจึงทำให้ไม่สามารถขั้นตอนจากการประสานกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทราบว่าขณะนี้ชื่อของนายมณฑลได้มีชื่อนายทะเบียนบ้านแล้วภายหลังจากที่ได้รับการชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางแล้วนายมณฑลก็เปิดเผยความในใจเพิ่มเติมในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและก็ขอโทษประชาชนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่ตนได้มีพฤติกรรมด่ากราดแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องมาจากมีความเครียดสะสมและก็ไม่ได้พักผ่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสบายใจก็จะเดินทางกลับเพราะว่าได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แล้วโดยที่การเดินทางกลับในครั้งนี้จะมีทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปส่งที่พระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดราชบรรทมก็นำไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเดินทางต่อกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดสุโขทัยโดยที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับบ้านไปถือศีลพร้อมกับยินดีให้สื่อมวลชนไปติดตามชีวิตได้อย่างเต็มที่